ันนี้นะคะเป็นเรื่องของแกรมมาหมดเลยนะคะเป็นเรื่องของแกรมมานะจะสังเกตว่าคำว่าชชิิดตาชิตาเหมือนกันหมดเลยนะคะมาดูแกรมมานะคะเรื่องนี้ชิซซออซซออเอาซอนะคะหมายถึงเหตุผลนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะอันที่สองชิดจิมมัางชิจิตมังมังจิมังแปลว่าแต่ว่าอันที่สี่ซิกก่อนนะชิดกอนากอนาแปลว่าหรือล้างนะคะชิ้นนั่นเดชิ้นนันเดนันเดอะนันเดเป็นตัวที่อธิบายยากนะคะเพราะว่ามันจะแปลว่าแต่ก็ได้และก็ได้เพราะฉะนั้นก็ได้ต้องอยู่ที่นะอยู่ที่จริงๆแล้วชิดนันเดจะเป็นชิดโซโซก็ได้ชิดจิมานก็ได้นะคือต้องดูที่หน้าและหลังนะคะต้องดูที่ประโยคข้างหน้าและหลังนะคะ설탕은단맛을낼때사용합니다음식을오래먹고싶을때사용하기도합니다그런데설탕은음식을할때만쓰는것은아닙니다꽃병에물과함께설탕을넣으면꽃을오래볼수있습니다옷을빨때설탕을넣으면하얀색옷이더깨끗해지고설탕과레몬을같이넣으면옷이부드러워집니다요리한후에손을쭈쭈쭈컵을닦을때사용할수도있습니다เขาประโยคอยู่หลังสุดเลยใช่ไหมคะจริงๆเราดูประโยคหลังๆก็ได้นะนะคะพูดถึงอะไรบ้างประโยคหน้าๆบอกเราอยู่เขาพูดถึงการใช้น้ำตาลนะคะโซลังการใช้น้ำตาลว่าทำอะไรได้บ้างใช่ไหมนะคะประโยคหลังๆประโยคสุดท้ายนะคะประโยคสุดท้ายนะประโยคหลังจะมีแบบเนี่ยนะคะถ้าเราจะซักเสื้ออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างใช่ไหมเสื้อขาวจะเป็นยังไงใส่กับน้ำมะนาวจะเป็นยังไงใช่ไหมคะนะตอนที่เราทำอาหารดูประโยคนี้นะคะโยดีฮันฟูเอสโซนหลังจากที่เราทำอาหารเสร็จแล้วเราสามารถนะเอามาล้างมือมันควรจะเป็นล้างมือจุดๆล้างแก้วมันควรจะเป็นอะไรคะล้างมือเพราะล้างแก้วล้างมือหรือล้างแก้วล้างมือแต่ล้างแก้วควรจะเป็นอะไรเพราะและข้อสามถูกต้องนะคะมันควรจะเป็นล้างมือหรือล้างแก้วถูกไหมนะคะข้อสามนะจริงๆอินเทนเดย์เนี่ยถ้าพอสองถูกมันก็ไม่ใช่นะเนนเดย์ก็คือจิมันนั่นแหละก็ได้ใช่ไหมมันก็ต้องถูกทั้งสองข้อนะคะนันเดแปลว่าเพราะก็ได้เพราะฉะนั้นก็ได้แต่ก็ได้นะคะนันเดคืออีกอัน둘이비슷한거라서같이는사실말이안돼요โดยเฉพาะนันเดส่วนมากใช้ในความหมายของแต่เยอะนะคะมันไม่ได้เลยถ้ามันจีมานถูกนันเดก็ต้องถูกด้วยนะคะนะผิดก็คือผิดทั้งคู่นะจริงๆควรจะตัดออกไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะจริงๆถ้าถ่ายผิดซึ่งมันท่านเคลมผมช่วยอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าข้อนี้เป็นแต่ว่านะแปลว่ามันต้องมีคนออกมาโวยวายแน่นอนนะคะมันถูกทั้งสองข้อนะมาดูนะคะว่าอะไรที่เนื้อหาเหมือนกับข้างบนไม่ได้ต้องย่อดูไม่ครบข้อที่หนึ่งนะคะ설탕을넣은음식은빨리먹어야합니다อาหารที่ใส่น้ำตาลต้องรีบกินเขาบอกอยู่ถ้าเกิดว่าใส่น้ำตาลโอแดมอกโกชิปุลเตจริงๆแล้วใส่น้ำตาลเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งใช่ไหมเหมือนคนโบราณไปเชื่อมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นมันกินได้เก็บได้นานขึ้นนะไม่ต้องรีบกินนะคะข้อนี้ผิดนะคะที่สองพวกเปียงเอ설탕을넣으면꽃이오래삽니다ถ้าเอาน้ำตาลใส่ในการดอกไม้เขาบอกว่าตรงนี้โอเรพลสุอิสมิดาจะดูดอกไม้ได้นานขึ้นความหมายก็คือดอกไม้จะมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นถูกไหมคะความหมายเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วนะคะข้อนี้คือถูกนะดูดอกไม้ได้นานขึ้นก็คือดอกไม้อยู่ได้นานขึ้นนะคะ하얀옷을빨때설탕을넣으면좋지않습니다เขาบอกว่าสำหรับเสื้อขาวถ้าใส่น้ำตาลลงไปไม่ดีไอเนี่ยบอกให้เราใส่เลยใช่ไหมเนี่ยถ้าใส่ลงไปแล้วเสื้อจะสะอาดมากขึ้นโอ้แก้กึ่งเทจิดาใช่ไหมคะแปลว่าผิดนะใช่ไหมเขาบอกเนี่ยถ้าใส่เสื้อใส่น้ำตาลลงไปจะซักเสื้อขาวได้สะอาดขึ้นถ้าใส่น้ำมะนาวเสื้อจะนุ่มขึ้นนะจริงหรือเปล่าเอามะนาวไปซักเสื้อได้เหรอจริงๆเหรอทำบอลเทปเซลข้อที่สี่นะคะปั่นเล่할때레몬과설탕을함께쓰면안됩니다เ
ขาบอกว่าตอนที่ซักเสื้อห้ามใช้น้ำตาลกับมะนาวพร้อมกันนะเนี่ยบอกให้เราทำเลยใช่ไหมบอกเดี๋ยวสะอาดด้วยนุ่มด้วยใช่ไหมเขาไม่ได้บอกนะห้ามใช้พร้อมกันถูกไหมคะเพราะว่าข้อที่ถูกมีข้อเดียวก็คือถ้าเอาดอกน้ำตาลไปใส่ในใจกันดอกไม้แต่ข้อสองนะเอาน้ำตาลไปใส่ในใจกันดอกไม้ดอกไม้จะอยู่ได้นานขึ้นสีเหลืองที่เราเลือกเป็นสีเหลืองเลยนะคะประมาณนั้นนิดเดียวมันมี70ข้อใช่ไหมนิดนึงนะคะมันเนียวอดทนตรงคีย์ออกนั้นอันนี้นะคะตรงนี้เนี่ยดูนะคะคำศัพท์ไม่เหมือนกันเลยนะแปลว่าต้องอ่านก่อนถึงจะรู้ว่าเลือกอะไรได้นะคะ한국에서는아이의첫번째생일을돌이라고합니다돌에는아이가물건을잡는특별한행사를합니다아이가공을잡으면운동선수마이크를잡으면연예인이될것이라고합니다연필은선생님돈은부자를의미합니다아이앞에놓는물건을쭈쭈쭈모두아이의건강과행복을생각하는마음이들어있습니다นะคะประเด็นเขาพูดถึงเรื่องของโอลนะคะเป็นวัฒนธรรมเกาหลีอย่างหนึ่งนะคะมันก็คือวันเกิดครั้งแรกของคนเกาหลีนั่นแหละนะคะเรียกว่าโทลแล้วก็คือจะให้เด็กไปจับนะคะถ้าอันนี้จะเคยได้ยินมาแล้วถ้าเราเคยได้ยินจะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นนะคะเขาจะของมาเรียงให้เด็กจับใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามีความหมายอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเราดูจากประโยคสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะหาว่าเอาอะไรไปใส่ในคีย์ออกนะคะประโยคนี้เขาบอกว่าของที่วางอยู่ข้างหน้าเด็กๆเนี่ยจุดๆทั้งหมดนะคะมีความหมายก็คืออยากจะให้เด็กสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขใช่ไหมมาดูกันนะคะจริงๆมันก็มีข้อเดียวที่มันควรจะพอได้ใช่ไหมอันนี้นะคะเอยมีเนี่ยถ้าได้จริงนะความหมายแม้ว่าจะต่างกันนะข้อที่สองนะคะ색깔은다양하지만สีแม้ว่าจะต่างกันข้างหลังจะเป็นแตกหมดเลยนะคะแต่ว่าแม้ว่าหมดเลยนั้นสามนะคะ모양은특별하지만รูปทรงพิเศษรูปทรงแม้ว่าจะพิเศษข้อที่สี่분위기는비슷하지만บรรยากาศแม้ว่าจะคล้ายกันเราควรจะเลือกอะไรดีคะข้อหนึ่งแปลว่าข้อหนึ่งคือความหมายแม้ว่าจะต่างกันตัวไหนดีคะหนึ่งสองสามหรือสี่ตัวไหนไหมของที่วางอยู่หน้าเด็กๆความหมายของมันแม้ว่าจะต่างกันก็คืออยากให้เด็กๆมีความสุขอันที่สองนะคะสีเนี่ยแม้ว่าจะต่างกันแต่ก็อยากให้เด็กๆมีความสุข3เนี่ยรูปร่างของมันแม้จะพิเศษแต่ก็คืออยากให้เด็กๆมีความสุขอันที่4บรรยากาศแม้ว่าจะคล้ายกันแต่อยากให้เด็กๆมีความสุขและแข็งแรงของที่อยู่ข้างหน้าเป็นทำไมคะของที่อยู่ข้างหน้าเด็กๆความหมายมันต่างกันสีมันหลากหลายรูปร่างมันพิเศษหรือว่าบรรยากาศมันคล้ายกันตอบอะไรคะข้อหนึ่งถูกต้องนะข้อหนึ่งนะคะของที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความหมายอะไรสักอย่างใช่ไหมที่เขาบอกอยู่นะคะเช่นถ้าดูนะเริ่มจากคงถ้ามีลูกบอลถ้าเด็กไปจับลูกบอลจะได้เป็นนักกีฬาถ้าจับไม้นะคะจะได้เป็นพวกแบบนักแสดงนักร้องอะไรเงี้ยนะคะพวกในวงการบันเทิงใช่ไหมถ้าเกิดจับดินสอจะได้เป็นคุณครูจับเงินเป็นคนรวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาพูดถึงอุยมีความหมายใช่ไหมคะก็ต้องตอบข้อที่หนึ่งนะพวกคุณตอบนะคะมาดูว่าอะไรที่เนื้อเหมือนกันที่หนึ่งกุ้งนั้นผู้จ้าก็เป็นหนึ่งก็คืออุยมีอันนี้ถ้าจับลูกบอลจะเป็นคนรวยถูกไหมใช่ไม่ใช่นะต้องจับเงินถึงจะเป็นคนรวยใช่ไหมคะข้อสองนะคะ아이가물건을많이잡으면좋습니다เด็กถ้าจับหลายๆอันก็คือจะดีใช่ไหมอาจจะดีก็ได้นะ
แต่คือมันไม่ได้บอกเอาไว้นะคะจับเงินด้วยจับเป็นสอจับบอลด้วยคงพูดตัวชาร์ลคุณตรงตัวชาร์ลคุณ물건을잡는행사는첫번째생일에합니다การไอ้ที่กิจกรรมจับของเนี่ยแค่ครั้งแรกวันเกิดครั้งแรกครั้งเดียวถูกไหมคะใช่ถูกถูกนะคะแค่ช็อตบอลเจเซงินนะเขาบอกอยู่ช็อตบอลเจเซงินนะคะนะข้อนี้ถูกนะคะข้อที่สี่นะไมค์를잡으면선생님이될것이라고합니다ถ้าจับไมค์เป็นครูเดี๋ยวนี้ครูก็ใช้ไมค์แล้วออนไลน์คลาสไมค์필요해จริงเป็นลูกเป็นนักกีฬาก็รวยได้นะจริงก็ถูกใช่ไหมแต่มันไม่ได้อยู่ข้างในความหมายที่เขาบอกใช่ไหมคะนะก็ต้องตอบข้อสามนะคะก็คือวันเกิดแรกเท่านั้นนะคะเขาเรียกว่าทอลทอลข้อสุดท้ายนะคะสู้ๆนะจริงๆคือข้อเดียวกันนั่นแหละนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะหาคำไปใส่ในเคียวนะคะอันนี้นะคะต่างกันหมดเลยนะฉันต้องอ่านก่อนนะคะมาดูก่อนนะคะว่าเกี่ยวข้องอันนี้ก่อนละกัน저는일때문에외국에서삽니다여기는언제나여름입니다저와아이들은한국의쭈쭈쭈특히예쁜꽃이피는봄과단풍을볼수있는가을이그립습니다그런데오늘한국에계시는아버지에게서소포가왔습니다아버지가그리신고향의사계절그림이었습니다저는고향의사계절을선물해주신아버지가고마웠습니다นะคะมาดูกันว่าเขาพูดถึงอะไรนะดูจากประโยคก่อนนะคะแล้วมาหาว่าช้อยไหนที่มันได้ประโยคมันอยู่หน้าขนาดนี้แล้วควรจะดูหน้าหน่อยใช่ไหมนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพราะว่างานนะคะก็เลยเวกูเกโซซัมนีดาอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศไม่รู้ประเทศไหนนะคะแต่อีประเทศเนี้ยออนเจน่ายอริมินิดาเป็นหน้าร้อนตลอดเลยอาจจะอยู่ที่ไทยก็ได้นะยืนสอบไปเขียนหรือเปล่าข้อนี้นะคะยืนสอบอาจจะเขียนแล้วเขาบอกว่าฉันกับลูกเนี่ยนะคะเขาจุดๆๆอะไรของเกาหลีเขาอะไรของเกาหลีนะคะเขาบอกว่าอีเรขอบจองเฮสมิดากังวลเรื่องงานของเกาหลีอันที่สองนะคะแสงฮวาเรอีจอสมิดาเขาลืมวิถีชีวิตในเกาหลีไปแล้วนะคะสาม친구와자주연락합니다ติดต่อเพื่อนบ่อยๆอันที่สี่사계절을많이생각합니다เขาคิดถึงสี่ฤดูกาลของเกาหลีจริงๆก็อ่านออกมาอีกนิดนึงนะคะเราจะรู้มันพูดถึงเรื่องอะไรมันกังวลหรือมันติดต่อเพื่อนหรือว่าเขาลืมไปแล้วหรือว่าเขาคิดถึงสี่ฤดูของเกาหลีถ้าดูนะคะเขาจะพูดถึงอะไรบ้างมีแบบมีถึงเย็บปึ้งกดคมใช่ไหมคะมีฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้สวยนะคะเขานึกถึงฤดูใบไม้ร่วงที่มีใบเมเปิลเขาบอกเขาคิดถึงด้วยใช่ไหมเขาคิดถึงนะคะคือริมนีดาริมนีดาคือควรจะตอบอะไรคะเขาบอกคือริมถูกไหมเขาคริปซึนีดาเขาคิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงสี่ฤดูแต่คือเขาบอกแต่อีประเทศนี้มีแต่ฤดูน่ะฤดูร้อนตลอดเลยใช่ไหมเลยใช่ไหมคะนะแล้วก็เขาคิดถึงดอกไม้สวยๆในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็คิดถึงใบเมเปิลในฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ4นะคะช่วงนี้เขาคิดถึง4ฤดูของเกาหลีมากนะคะแล้วก็พอดีพ่อส่งภาพวาดอะไรมาใช่ไหมมาดูกันนะคะว่าอะไรที่เป็นใจความที่เหมือนกับข้างบนบ้างนะคะข้อที่1นะคะ아버지는자주계절그림을보내줍니다พ่อเขาส่งรูปวาดเกี่ยวกับฤดูมาบ่อยเลยเขาไม่ได้บอกนะว่าชาจูหรือเปล่านะคะเราไม่รู้นะนะคะที่สอง제가사는곳의꽃과단풍이아름답습니다เกี่ยวเลย제가คือเขาบอกว่าสถานที่ที่ฉันอยู่เนี่ยนะคะมีดอกไม้สวยงามและใบเมเปิลก็จริงอาจจะมีดอกไม้สวยงามก็ได้นะแต่ใบเมเปิลส่วนมากถ้าประเทศร้อนๆมันจะไม่มีถูกไหมคะนะก็ไม่น่าจะใช่แล้วใช่ไหมคะที่สาม저는아버지와이곳에서함께살고싶습니다เขาบอกว่าพ่อเ
ก็อาศัยอยู่ที่เดียวกับฉันด้วยคือเขาพูดอยู่ว่าตัวเขากับลูกอ่ะอยู่ที่เวกุอยู่ที่ต่างประเทศส่วนพ่อส่งของมาจากโคฮยังบ้านเกิดใช่ไหมคะโคฮยังของเขาเนี่ยฮันกุกใช่ไหมเขาบอกอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่ถูกนะพ่อไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะนะเพราะพ่ออยู่ที่บ้านเกิดถูกไหมคะนะไม่ใช่นะแล้วก็이씨저는소포를받고아버지의사랑을느꼈습니다พอเขาได้รับพัสดุจากพ่อแล้วเขารู้สึกได้ถึงความรักของพ่อไม่รู้ว่ารู้สึกได้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเมื่อเขาได้รับของขวัญจากบ้านเกิดที่เป็นรูปวาดพ่อวาดเองเลยนะใช่ไหมพ่อวาดรูปอะไรอะสีฤดูกาลของเกาหลีอะไรให้เนี่ยนะคะเขารู้สึกขอบคุณพ่อมากรู้สึกขอบคุณก็คือรู้สึกได้ว่ารักนั่นแหละใช่ไหมคือข้ออื่นมันผิดไปแหละนะคะก็เลยมีข้อนี้ข้อเดียวก็เลยต้องข้อสี่